เลิกทำแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะก้าวหน้าเร็วขึ้นครับเลิกทำอะไรฮะเลิกสนใจคนอื่นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความจริงในโลกนี้เลยนะฮะคือไม่มีใครสนใจคุณเด็กๆนะตอนที่เราวัยรุ่นเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาต้องมามองเราแน่ๆเลยคนอื่นต้องมาแคร์เราแน่ๆเลยแต่พอเมื่อวันนึงที่คุณโตมาอายุ20อายุ30ยิ่งอายุ40แล้วคุณจะค้นพบอย่างนึงว่ามันไม่มีใครสนใจคุณหรอกครับที่สุดแล้วทุกคนสนใจแต่ตัวเองนั้นหน้าที่ของคุณคือเลิกสนใจชาวบ้านเลิกสนใจว่าคนอื่นจะคิดถึงคุณยังไงตราบเท่าที่สิ่งที่คุณทำมันไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายทำไปเลยครับมันไม่มีคนสนใจคุณคนเดียวที่สนใจคุณคือตัวคุณเองและหน้าที่ของคุณคือสนใจตัวคุณและสนใจเป้าหมายของคุณครับอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้อะไรที่มันไม่ใช่เป้าหมายตัดทิ้งครับเขาจะมาสนใจคุณอีกทีวันไหนรู้ไหมวันที่คุณสำเร็จแล้วเขาจะเดินเข้ามานี่ไงว่าแล้วเห็นแววแล้วตั้งแต่เด็กแล้วเห็นแววแล้วว่าทำได้แล้วเรื่องตลกมันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะสำเร็จเร็วตัดนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าเริ่มแล้วกลัวคนนู้นจะว่าเริ่มทำใหม่แล้วกลัวคนนี้จะแคร์กลัวว่าถ้าเกิดเริ่มแล้วมันเฟลคนนั้นเขาจะถากเอาไม่มีใครสนใจคุณหรอกครับอย่างมากก็พูดนี่เนี่ยหน่อยก็พูดกันสงสารแล้วเขาก็ลืมแล้วครับเขามีเรื่องอื่นให้สนใจเยอะแยะครับเดี๋ยวเขามีประเด็นดราม่านู่นนั่นนี่เขาสนใจดังนั้นของคุณเป็นเรื่องหยุ่มหยิมฮะเลิกสนใจเขามันไม่คุ้มที่จะเอาเวลาไปสนใจมันคุ้มกว่าที่จะเอาเวลาไปโฟกัสกับเป้าหมายแล้ววันหนึ่งถ้าคุณสำเร็จแล้วเดี๋ยวคนจะสนใจคุณเองในวันที่คุณสำเร็จครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้คลิปการพัฒนาตัวเองคลิปการขายคลิปการตลาดส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่เดอะสายแบงก์สุขภิกได้เลยครับแอดเป็นเพื่อนกันไว้นะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ 7:30 นเนี่ยผมจะส่งไลน์ไปเตือนคุณแล้วคุณจะไม่พลาดสักคลิปวิดีโอครับ